เยี่ยมครับเยี่ยมครับจะเดินมาวัดเปิดร้านได้แล้วจ้ะดูกล้องพี่มองเห็นเลยเหรอเห็นเนี่ยเฮียกล้องผมไม่เห็นว่ะโคตรเฮียเลยอ่ะพี่สละอาตะไหนๆก็มาร้านแล้วอีก3วันนะครบรอบ2ปีร้านนะฮะแล้วก็ฉลองผ่านซูมแล้ววันนี้ก็จะมีคนมาเพ้นที่ร้านพี่อิดก็มารับเครื่องดื่มเพื่อจะไปร่วมซูมด้วยไหนๆก็มาแล้วขออวยพรให้ร้านนะฮะอวยพรสั้นๆเลยยุคนี้ขอให้ร้านไม่เจ๊งขอให้เม้งไม่ติดโรคหมายถึงโควิดทุกโรค นะมันแค่นี้แหละปีนี้ชีวิตช่วงนี้แม่งเอาคิดไปไกลกว่านี้ไม่ได้ด้วยสภาวะตอนนี้ขอให้ปลอดภัยทุกคนด้วยนะครับแค่นั้นแหละไม่เจ๊งไม่ติดโรคไม่เจ๊งไม่เจ็บขอบคุณมากๆครับเห็นพี่อิดไปลงพื้นที่ช่วยเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็ขอบคุณด้วยขอบคุณแทนทุกคนแล้วไปสู้ๆครับขอส่องหัวแป๊บนึงหัวแม่งใสดีกว่านี่ผมเริ่มขึ้นแล้วไม่หายแล้วขอบคุณมากพี่เจอกันสวัสดีครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เปิดรายการพิเศษอย่างเป็นทางการนะฮะอีกประมาณ3วันนะฮะจะครบรอบ2ปีร้าน The States of Freedom นะฮะรัฐภูมิแห่งอิสรภาพใครที่สนับสนุนเราประเพณี13นะฮะจะมีทุกๆเดือนแต่ว่าเมื่อวันครบรอบเมื่อไหร่จะเป็นประเพณีที่บอกว่ายิ่งใหญ่อลังการนะฮะครบรอบ2ปีมันผ่านอะไรที่แย่ๆมาเยอะนะฮะก็เลยอยากให้มันเป็นความทรงจำใครที่ซื้อแพ็กเกจนะฮะแล้วก็มาร่วมอนุโมทนาบุญกันไม่ใช่เหมือนฝั่งมิตรกำแพงใช่ใช่อันนี้เรื่องจริงนะอันนี้ลอกมาจากไอเดียของการทำบุญที่วัดนะพี่เคยเห็นว่าวัดต่างจังหวัดอ่ะพี่ตาวัดต่างจังหวัดแม่งยิ่งบริจาคเยอะยิ่งได้ป้ายใหญ่เนี่ยเหรอไหมมียันเก้าอี้อ่ะเออมียันเก้าอี้มีทุกอย่างครับคือสอสอนู่นสอสอนี่นะกระป๋องกินน้ำอ่ะแม่งยังผูกเชือกอ่ะนี่กลัวกันขโมยอ่ะก็ยังมีตาประทับสอสอนะท่านผู้ชมแต่อันนี้นะฮะเราทำบุญไปเราไม่รู้ว่าเราจะได้อะไรกลับคืนมาหรือเปล่าแต่ร้านเราเนี่ยมึงซื้อเบียร์เนี่ยมึงได้เมาแน่นอนเมาสับๆแน่นอนต้องมีคนอ้วกแน่นอน13นี้นะเราก็เลยบอกว่าใครซื้อแล้วก็เข้าร่วมซูมในวันนั้นนะฮะเราก็เลยจะเพ้นชื่อเขาลงไปบนกำแพงร้านนะฮะแบบสุดยอดมากสุดยอดไม่สุดยอดก็ดูแล้วกันเราเพ้นในกำแพงห้องน้ำนะท่านผู้ชมแล้วก็ศิลปินเราวันนี้แนะนำตัวเองหน่อยพี่สวัสดีครับชิต้าครับTDU ATN TDU ไม่ใช่ชวนคุยต้องทำงานเป็นศิลปินไทยระดับโรคผมบอกไปแล้วมีกี่โรคครับตอนนี้เป็นโรคเดียวกับเม้งด้วยเป็นเอชแล้วเป็นอะไรเริ่มหนองในไอ้เหี้ยแต่เอชนี่อ่อนสุดนะเพราะว่าเรากินยาวันละเม็ดนะวันละเม็ดก็ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปแล้วอันนี้เรื่องจริงแล้วแหละถุยไอ้เหี้ยไม่ใช่พูดสักคนคิดไปไกลแล้วไอ้เหี้ยพี่ต้าเนี่ยก็จะเป็นคนที่มาเพ้นตั้งแต่เปิดร้านแรกๆนะหน้าร้านจะมีเพ้นใหญ่ๆในกำแพงอันนี้ก็เป็นฝีมือพี่ต้าวันครบรอบเนี่ยก็จะให้พี่ต้ามาช่วยเพ้นอีกรอบนึงเลขประจำร้านของเราคือเลข13นะฮะก็เดี๋ยวเราจะเข้ามาทุกๆ13นาทีว่าพี่ต้าไปถึงไหนกันแล้วนะเฮ้ยนี่อันนี้ถ้าใครดูในรัฐทีนะจะเห็นแล้วพี่ต้าก็สักเลข13ในร้านนี้เช่นกันโคตรเหลือเลยวันนี้จะมีชื่อคนบนผนังร้านเรา31ชื่อใช่วันนี้กี่ชาติออกดีกว่าความน่าเศร้านะท่านผู้ชม31คนในนี้มีผู้หญิง2คนทำไมวะไม่เกี่ยวเทียร์ทำไมมันดูไม่เท่าเทียมจังวะร้านเราทำไมผู้ชายมันเยอะขนาดนั้นผู้หญิงก็ดื่มง่ายสนุกง่ายผ่านซูมเมาแล้วก็หลับขึ้นเตียงนอนสบายนะท่านผู้ชมเตียงใครเตียงใครเตียงมันดิอยู่บ้านอ่ะผ่านซูมอ่ะเออทุกๆ13นาทีนะเดี๋ยวกูก็ต้องทิ้งไว้ให้มันแห้งก่อนแล้วถึงจะทาเป็นชื่อได้เออไม่รู้ว่าอีก13นาทีผมเข้ามาใหม่ได้ไป13นาทีได้อะไรบ้างให้ดูดิอันนี้แหละเสร็จแล้วพอเย้13นาทีแรกแต่เมื่อกี้เขาก็ว่ามาสักพักนึงแล้วก่อนที่ผมจะเข้ามาตอนแรกต้องรอแห้งก่อนแล้วเดี๋ยวจะใส่ชื่อ31ชื่ออ่าต้องใส่เลขด้วยป่ะไม่ต้องใส่เลขใส่เลขเดี๋ยวเรียงๆแบบไม่เท่ากันโหผู้สาใส่เลขไว้เงาเลยกูจริงๆพี่รู้ป่ะร้านผมเนี่ยมันจะมีคอนเซ็ปต์คือทุกคนเท่าเทียมกันอย่างที่ผมบอกแต่มึงใหญ่สุดไงใช่ควยนะเราลองเล็งไว้กี่ประมาณชั่วโมงอุ้ยมันเยอะอ่ะไม่กล้าพูดว่ะฟอนไม่ค่อยถนัดอืมถนัดไหนเอาดีพี่ถนัดแนวไหนเผื่อมีคนแบบอยากวาดคาแรคเตอร์ทั่วไปทำงานเป็นแบบภาพประกอบหน่อย
หน่อยอ๋อหมายถึงว่าสมมติร้านชาบูจะทำเพ้นท์รูปชาบูเนี่ยเหมือนผนังร้านมึงเนี่ยอ๋อเหมือนผนังร้านผมเนี่ยเอออย่างนั้นนะถ้าสมมติมีคนติดต่อมาจากแบบว่าดูลัทธิเม้งแล้วเห็นวิต้าอยากไปเพ้นท์ที่บ้านแบบรูปผู้หญิงนมสวยๆไว้ชักว่าอย่างนี้ได้ไหมได้ๆๆชอบวาดผีเลยได้จริงเหรอมันอาจจะมีคนทำจริงอ่ะสัตว์พูดไปเล่นไปมึงกล้าจ่ายกูกล้าทำเออผมว่าเป็นไงพี่รอดูเลยเดี๋ยวถ้ามีนะพี่บอกผมด้วยกูถ่ายเป็นสตอรี่ส่งให้มึงเลยได้ๆโอเคเดี๋ยวเรารอให้มันแห้งแล้ว13นี้ก็มาดูฮะ13นาทีแล้วพี่ต้าตอนนี้ทำอะไรอยู่ฮะมานั่งใส่ชื่อผู้ประถมมึงเอาเงินมาให้เราแล้วเราก็เอาเครื่องดื่มให้เขาให้มึงไม่ใช่ให้เราวันตีนแล้วชื่อแต่ละคนชื่อเหี้ยอะไรเนี่ยแต่ละชื่อคนละฟอนต์เลยใช่ปะไม่ได้เกียร์ขนาดกูดูความคืบหน้านะฮะระหว่างรอสีแห้งนะมาแล้วครับท่านผู้ชมลืมไปว่ะเหี้ยผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่ทัน13ถึงไหนแล้วพี่ต้าเหี้ยยิงโปรเจคเตอร์นี่ไม่ใช่ศิลปินแท้แล้วเนี่ยเหลืองกูโปรเจคเตอร์กูแพงบ่อยดีนะพี่ต้าไม่ถนัดงานฟลอนต์นี่กูช่วยมึงนะท่านผู้ชมครับชื่อนี้นะฮะเป็นตำนานอีกตำนานนึงของร้านเรานะเดี๋ยววินโดว์เป็นฉายาของเรานะเพราะว่าเขาลงวินโดว์ตัวนี้เลยครับเย็บ4เข็มไม่สั่นมันมีอะไรโดดพี่ต้าเคยเห็นมันแล้วเนี่ยเห็นแล้วเป็นไงหน้ามันเป็นไงเออไม่น่าโดดหน้ามันเหมือนเด็กไม่ใจกล้านะแต่เนี่ยสุดซอยนะเว้ยเอ้ยถ้าใครอยากรู้เรื่องเดอะวินโดว์เนี่ยลองมาสัก13นึงนะมันอยู่ทุก13เลยมาถามมันกับปากมันได้เลยแม่งโคตรฮาเลยสัตว์ไอ้เหี้ยนี่แม่งใจกล้ามากเลยนะแม่งเคยแบบว่าท้าคิงร้านน่ะคิงร้านมันคือแบบว่าคิงของแต่ละปีอ่ะพี่คือคนที่กินเบียร์ได้เยอะสุดต่อ1คืนอ่ะพี่ไม่มีใครกล้าเหือกับมันเว้ยไอ้เหี้ยนี่ท้าคิงร้านล่วงมันใบไม้เลยเหมือนคนไม่มีกระดูกอ่ะถามงี้คิงร้านกับมึงใครเก่งกว่ากันโอ้เฮ้ยแต่คิงร้านก็เคยกินด้วยกันมาเหมือนกันเป็นไงพอๆกันพอๆกันไอ้เหี้ยแม่งโคตรแบบคำตอบแบบแต่ผมปิดร้านได้ปิดร้านล็อกร้านเก็บร้านกลับบ้านแต่น้องเขาลืมกระเป๋าตังค์ในห้องน้ำนะนี่ได้ขิงเฮ้ยแต่คิงร้านแม่งโหดมากไม่เคยเจอใครกินเบียร์ได้เยอะขนาดนี้เลยคราฟเบียร์นะเยอะขนาดนี้ผมไม่เคยเจอเลยเกินมาเท่าไหร่25แก้วคืนนึงอะแค่สิ่งนี้ก็ล่วงแล้วนะ25แก้วเดี๋ยวเข้ามาใหม่นะที่รักแล้วแต่เลยมาแล้วมาแล้ว13นาทีไงทุก13นาทีตรวจงานเฮ้ยทำไมชื่อพี่บีมันใหญ่จังวะทำไมชื่อผมเล็กอะต้องกระจกฉันนี่กูเจ้าของร้านไอ้เหี้ยไม่เอาเดอะเม้งเหรอวะใหญ่ๆเลยอ่ะฮะกูไม่ลบก็บุญเท่าไหร่แล้วทุกคนเท่าเทียมนะตั้งนานแล้วเนี่ยเพิ่งได้แค่นี้เองเหรอมึงลองไหมพี่เนี่ยมาลองไหมแต่ชื่อพี่บีแม่งใหญ่มากเฮ้ยนี่พูดถึงชื่อนี้นะนี่ครับอ้ําภูรินทร์นี่คือเป็นลูกค้าคนแรกๆของร้านเลยนะพร้อมๆกับไอ้เดอะวินโดว์เนี่ยเริ่มมาเป็นลูกค้าที่เลือนมากตอนนี้เป็นเพื่อนสนิทในการแบบดื่มเหล้าดื่มเบียร์กันเลยนะ มันสัญญาผมว่ามันจะมาดื่มเบียร์ทุกวันที่13ของทุกเดือนในระยะเวลา10ปีเลยพี่ถ้าร้านยังอยู่ถ้าร้านยังอยู่ก่อนที่มันจะคบกับแฟนมันต้องบอกเรื่องนี้กับแฟนมันก่อนนะถึงจะคบอ่ะไอ้เหี้ยโหดฟังเลยนะไม่มีนึกสภาพดิคบกันเป็นแฟนน่ะแล้วไปบอกว่าเฮ้ยเธอทุกวันที่23เราต้องไปกินเบียร์ร้านนี้ในระยะเวลา10ปีนะเว้ยพี่งงวะไอ้สัตว์นั่นไงมันถึงได้ไม่มีเมียมีตอนนี้ไม่มีแฟนแล้วนะเออแต่มันก็ยังมาทุกวันที่23ของทุกเดือนนะเว้ยพี่เอาเมียมามั้ยเมียมาครั้งเดียวแล้วไม่มาอีกเลยไม่กล้ามาแล้วล่ะอะไรนะพูดใหม่ดิโปรดักชั่นต่ำมีแต่มือถือกระจอกทั้งช่องกูอะมือถือหมดเลยสละมาโอ้ดังกล้องโซนี่โซแพ้แล้วผมอะโอ้อยากสายสวนไหมออกมาทำควยเลยไปทำงานดิเดี๋ยวดิพักก่อนไอ้ยี่พักเฮียเครียดนะเว้ยงานฟอนไทโปแม่งโคตรเครียดเมื่อกี้เข้าไปดูเห็นเฮียโคตรเครียดหน้าโคตรเครียดเลยไหนอธิบายได้ไหมเป็นยังไงมันยากไงมันไม่ใช่ตัวอิสระไงมันจะเป็นฟอนไทโปมันเป็นฟอนจริงๆอ่ะแล้วเราต้องเพ่งต้องค่อยๆเกียร์แล้วเอาจริงมันไม่ไปหรอกแต่ก็โอเคดูไกลๆมันก็ได้อยู่แต่ไม่ตรงอ่ะปกติคือพี่ต้าฟรีแฮนด์เลยอย่างงี้ป่ะก็ฟรีแฮนด์ไม่ได้ทําฟอนไม่ค่อยได้ทําฟอนเท่าไหร่ไม่ค่อยรับงานแล้วรับทําควรเลยไอสัตว์ไงไอสัตว์ของมาสัตว์ของมาเดี๋ยวตอนแรกแม่งจะให้เขียนเป็นฟอนต์แบบพี่วาดฟรีๆไปเลยเฮียฟรีๆไปเลยเฮียเละเทะแน่นอนเหมือนเมื่อกี้พี่บอกว่าเหมือนอะไรคาราโอเกะ100ที่หมาเหี้ยเดี๋ยวเขียนได้เลยแบบว่าพวกพี่ๆ10ล้อเขาขับรถไปพักนะจะมีคาราโอเกะข้างๆรักน้องติ๋มมั้ยพอพี่ต้าไปต่างหวัดบ่อยมันมีอย่างนั้นจริงป่ะเอ้ยมีจริงป่ะ
กูชอบเที่ยวอะไรแบบประหลาดประหลาดนะเว้ยมีป่ะมีอย่างนั้นจริงมั้ยมีมันจะเป็นเพิงๆโง่ๆเป็นแบบหมาแงแล้วก็มีตู้แบบหยอดเหรียญโง่ผมเคยดูหนังของพี่เปิ้ลนาคอนอ่ะที่มันขับ10ล้อไปทั่วประเทศอ่ะมันมีอย่างนั้นจริงเหรอซ่องเหรอเออซ่องเหรอวะกากๆเลยใช่มั้ยแต่จะไม่สีสวยๆอย่างนั้นด้วยมันจะเป็นป้าแก่ๆคือไปแต่ไม่เคยอันนี้นะเพราะว่าเฮ้ยมึงเนี่ยกูชอบไปซ่องบ้านกูมันหาดใหญ่เออกูไม่กล้าพูดเดี๋ยวมันด่ากูแต่มันมีใช่ไหมมีเออมีเจ๋งๆเข้าหลังขอไปดูด้วยได้ไหมดูเฉยไปหาดใหญ่ดีกว่าไปพักๆๆแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยไปทำต่อวันนี้ตีสี่เสร็จไหมกูไว้เช้าอ่ะ31ชื่อกูนึกว่า13อันนี้เพิ่ง4ทุ่มครึ่งเองถึงไหนแล้วครับท่านผู้ชมแก้งานเกิดอะไรขึ้นอย่าช้ำครับฮิตเต้นอาเจนดาแล้วเราหรือกูเดินไอ้สัตว์นี่จะเที่ยงคืนแล้วนะยังไม่ครึ่งเลยนะพี่ต้าไอ้เนี่ยชื่อเฮียนี่แม่งใหญ่จังวะเนี่ยไอ้สัตว์ใครกันนี่ไงเฮียเด่นสุดเลยนะไอ้สัตว์603เนี่ยตัวนี้ก็หนักแต่ก่อนเนี่ยตรงที่นั่งวาดเนี่ยที่นอนพวกแม่งเลยแม่งเป็นกลุ่มเพื่อนกลุ่มนึงกลุ่มใหญ่ๆหรือห้องเดียวกันแถวรัชดามานอนทำไมห้องน้ำเออนอนประจำเลยเป็นที่ประจำเฮียชื่อใครเนี่ยโคตรเท่เลยดราก้อนฟลาย004โคตรยาวเลยนะไอ้เครียดว่าเจอชื่ออย่างนี้เครียดกูเครียดทำไมไม่ตั้งชื่อแบบ3 4ตัวกันแค่พอยังตั้งนึงโคตรยาวเลยเป็นฮัลโหลเอาเบียร์มาเสิร์ฟเอาเบียร์มาเสิร์ฟ13นาทีแล้วเหรอ13ยังวะยังไม่มันมีเกินบ้างลดบ้างให้กูเหรอไอ้กูไม่ได้ตั้งนาฬิกาปลุกบางทีแบบว่าเป็นชั่วโมงก็เข้ามาก็มีนะฮะหมดแก้วแล้วเนี่ยอันนี้มันเบียวไปพอใช่ไหมต้องการเบียวว่าแบบนี้อ่ะเอ้าสัตว์เพชรร้านเบียร์ครบรอบ2ปีร้านเบียร์มึงดูตัวนี้ก่อนขอโทษนะเว้ยเจตัวเว้ยเจไม่ใช่กูทำออกตัวก่อนไม่ใช่กูด้วยไม่ใช่กูด้วยเอาสัตว์แล้วใครวะไอ้เหี้ยพลอยหวานเปล่าเด็กในร้านไงควายหวานควายหวานไอตัวที่มันอยู่3ตัวตอนนี้เหลือ2โอ้โหเหี้ยพี่เคยเห็นผีป่ะเคยเห็นผีผีสักกลัวแล้วเคยเห็นป่ะถามจริงเคยเห็นป่ะผีใช่มั้ยเห็นผีดิผีผมไม่เป็นคนไม่ค่อยเชื่อนะแต่ไม่เชื่อเรื่องผีเพราะว่ามันจับต้องไม่ได้แต่หีอ่ะไม่จับต้องได้ดีด้วยโคตรชอบเลยอ่ะผีเหรอผีดิสัตว์เลอะเทอะแล้ววะนี่ใครเนี่ยไอคิมิวาเมโลดี้เนี่ยถ้ามันเบี้ยวเนี่ยโทษมึงนะไม่เป็นไรหรอก2ตัวนี้ก็คุ้มแล้วไอ้เหี้ยชื่อยาวไอ้เหี้ยเนี่ย2เนี้ยไอซ์คิมิวาก็คุ้มแล้วเมโลดี้เบี้ยวๆไว้ไม่เป็นไรหรอกไอ้เหี้ยเนี่ยตั้งชื่อตั้งเงี้ยเนี่ยพีโพโลอะไรง่ายๆสั้นๆเนี่ย JMW อะไรง่ายๆป้าวังหินนี่ไม่ธรรมดาเดี๋ยวต้องเจอยายอยู่ขอนแก่นแล้วเดี๋ยวต้องเจอชัตเตอร์ฟล็อกเลยครับเกียดๆท้าออกกล้องหน่อยท้าออกกล้องถ้าคุณแน่จริงอ่ะแล้วออกมาจากบ้านนี่ได้เริ่มมาหาว่ายังตามหาวัคซีนอยู่เลยเฮียคือ2คนนี้เขาเป็นอริกันนะแต่ก่อนจะมีเจ้าของร้านข้างล่างชื่อพิชัดแล้วไปนั่งกินร้านลาบกันแล้วเขาท้ากันท้าทายกันไม่ใช่เด็กล้างจานของร้านนะเฮียเจ้าของร้านเฮียอะไรใช่มึงมั่วอะไรเฮียเจ้าของร้านหาอะไรท้าทายกันตอนแรกหลังๆไม่สู้กันจะมาสู้กับกูต่อให้2 1เหมือนเด็กอนุบาลเลยลุมดิวะไอ้เหี้ยสู้กับเด็กโตกว่าต้องลุมดิวะอ๋อถ้ารู้ว่าไม่ชนะต้องลุมคนเหี้ยตอนแรกนะเหี้ยกูรักมึงมึงน้องกูสัตว์นี่2 1ไอ้สัตว์นั่งมึงเอาว่ากู2คนมึงคนเดียวไอ้เหี้ยอะไรสัตว์ใจพี่แม่งน้องมาน้องไอ้เหี้ยเรื่องแดกเรื่องแดกคนละเรื่องแยกฮะถึงไหนแล้วเดี๋ยวต้าอยู่วัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 72เฮ้ยทำไมเร็วขึ้นน่ะเร่งมือเหมือนเวลาเราทำการบ้านนะข้อแรกๆนี่ตั้งใจสัตว์เลยนะข้อหลังนี่ช่างแม่งเลยสัตว์เฮ้ยกูไม่ได้ช่างแม่งนะอ๋อออกมานี่สวยเลยปะมาแห่เล็กไหนเมื่อกี้บ่นเลยเห็นบ่นเลยชื่อเหี้ยเขียนโคตรยากเลยไม่เป็นคำด้วยเอาเป็นฉายาไงเอาถ้าพี่เป็นชื่อฉายาพ่อของยาวขนาดนี้เอาถ้าเป็นชื่อจริงพี่ลำบากกว่านี้อีกนะฉายากูแค่4ตัวเองอะไรเอติเอสสี่กูเออมึงดูฉายา603นี่กูยังโกรธแต่ชื่อนี้อยู่เฮ้ยมันมีชื่อคนในประเทศไทยยาวกว่านี้อีกนะพระบรมอะไรอ่ะไม่หานยาวจริงนะยาวไหมยาวมากไม่แต่จริงๆชื่อคนไทยเนี่ยเวลาไปเรียนต่างประเทศนี่เขางงกันนะชื่อแม่งยาวมากอ่ะตีธนาวีรประพันธ์วีรประพันธ์แล้วก็ตีธนาเพราะว่ามันต้องเอานามสกุลขึ้นก่อนใช่ไหมล่ะชื่อกูยาวแต่เมียกูไม่เยอะเหมือนมึงหรอกเฮ้ย
พูดไปเล่นไปนะเดินเล่นมันจริงนะฮะมึงดูสามชาติมากไปนะพี่วัวมันต้องฆ่าดิเรื่องครอบครัวนี่แต่พูดไปแล้วพี่เนี่ยคล้ายๆผมในหลายๆเรื่องไม่ไม่ไม่ผมมีพี่เป็นไอดอลนะกล้าพูดอย่างกูพูดดีกว่ากูจ่าเงียบๆนะมึงชอบพูดให้เป็นเล่ห์ทนายเนี่ยเมียกูถามตลอดเลยแม่งคุยอะไรกันใน IG เนี่ยเมียแม่งงงทำไมต้องมีรับลมคมในกับพี่ต้าเอ้ยมึงลบทำไมอ่ะลบแชททำไมไอ้สัสกูออกไปก่อนนะแป๊บนึงเดี๋ยวไปตั้งหลักกันเหลือครึ่งทางอะไรนะพูดว่าอะไรนะพี่เดี๋ยวข้าวก็ต้องถ่ายอ้าวมึงอู้อ่ะไอ้เหี้ยเหลือครึ่งทางให้กูเบรกบ้างมั้ยชื่อแล้วเมื่อกี้ลืมเข้าไป15 15แล้วนะอื้อเฮ้ยทำไมเร็วอ่ะเล็งเล็งรอบไปอีกเล็งรอบเป็นแกลีดีนะชื่อกูไปก่อนแล้วสบายตัวเดี๋ยวกูไปทำให้เละๆหน่อยเดี๋ยวต้องการคือชื่อหลักๆนี่คือเหี้ยแล้วนะใช่มั้ยพวกเหี้ยอะไรสัตว์เฮ้ยทุกคนเขาเท่าเทียมนะจ่ายเท่ากันหมดนะเนี่ยเรามาทำอย่างงี้เสียชื่อเสียงร้านนะจ่ายมึงไม่ได้จ่ายกูเฮ้ยดูต้องใจแปลกๆโอ้ยมีเรื่องที่กูตั้งใจแบบนี้นะทำการทำงานเย็ดเนี่ยนะมีมึงเป็นไอดอลไงเฮ้ยผมมันมีพี่เป็นไอดอลกล้าพูดผมเลิกหมดแล้วตั้งแต่กลับมาจากอเมริกาผมก็เลิกหมดแล้วใช้คำนั้นเลยเหรอเลิกได้สองสามวันแล้วนะมึงกลับจากอเมริกากี่วันสามปีเลย0913-2021ไอ้เหี้ยพี่รู้ว่าร้านเหล้าแม่งปิดมาจะครบปีแล้วเว้ยถ้ารวมๆปีแล้วหมายถึงที่ให้หยุดอ่ะให้หยุดนะนับวันที่หยุดอ่ะเป็นปีแล้วนะเว้ยไม่ใช่ไงไอ้เหี้ยแล้วใครจะทนได้วะเนี่ยมีแต่กูในหน้าด้านรู้ว่าโครงการผมอ่ะแม่งออกไปหมดแล้วนะเว้ยร้านเหล้าเหลือแค่ร้านผมร้านเดียวแล้วก็ร้านข้างล่างอีกร้านเดียวก็พี่1พี่7เอ้ยพี่7ร้านพี่7แม่งไม่เจ๊งอีกแล้วตัวท็อปเลยแถวนี้คือจากที่บอกว่าบรรยากาศที่มันดีๆตอนนี้บอกว่าไปไหนก็โคตรหัวสังคมจากที่แบบสังคมไม่ดีมากเลยแล้วเนี่ยจริงร้านแต่ละร้านมันสนุกถ้าไม่มีทุกคนที่อยู่ในชื่อผนังวันนี้นะก็ต้องมีคนอื่นมาซื้อกูอยู่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องไปบอกคนดูของมึงถ้าไม่มีคนช่วยสปอร์ตผมเนี่ยผมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเว้ยร้านมันต้องเลี้ยงตัวเองให้ได้เมียผมออกโพลิซีมาอันนี้ไม่เกี่ยวกับงานที่ผมทำนะถ้าร้านมันอยู่ตัวเองไม่ได้เมียจะไม่ให้เปิดร้านต้องขอบคุณทุกคนที่อยู่ในชื่อบนผนังหลายๆคนที่คอยเวียนวนมาซัพพอร์ตนะฮะขอบคุณมากจริงคนละป๋อง2ป๋องแม่งก็ทำให้ร้านมีชีวิตยืดไปสักนิดนึงแล้วเนี่ยมั้ยเอ้ยแต่ผมชอบชื่อนี้มากเลยแม่งดูแบบว่าซิมเปิลดีอ่ะเนี่ยเนี่ยที่พี่กำลังเพ้นอยู่อ่ะใครดีกว่าสวินเดอร์มาร์ทไอ้มาร์ทมันชื่อมาร์ทตัวเนี้ยก็เป็นลูกค้าช่วงแรกๆเลยถ้าจะให้เหลาทุกชื่อนะแม่งคลิปคงน่าจะเป็น3ชั่วโมงไม่ต้องเหลาเขาแล้วกันเดี๋ยวมันแหลมอย่าเหลาอันนี้ตัดออกไปก่อนนะเลอะเทอะมุกค่าบาท10บาทให้กูหน่อยไม่ได้ไงพี่บอกว่าพี่เห็นผมเป็นไอดอลพี่ต้องรับครอบครัวนะพี่มันเป็นสิ่งที่ผู้ชายทุกคนควรทำไอ้ยี่มือกูสั่นเลยสั่นเพราะว่าแบบว่างานมันละเอียดใช่ไหมความปลอมออกไปดีกว่าอะไรนะพูดว่าอะไรนะมาเหี้ยอะไรนะเอ้าทุกทุก13นาทีนี่เฮ้ยเร็วว่ะเมื่อกี้ชื่อไอ้มาร์ทอยู่เลยนี่มาหลายชื่อแล้วเนี่ย5ชื่อเลยอ่ะแป๊บเดียวเนี่ยรีบไปกินเบียร์ไอ้เหี้ยตีสองแล้วตอนนี้เลยสองโมงเฮ้ยทำนานเลยอ่ะมึงลองไหมเนี่ยโปรเจคเตอร์ก็ใช้ได้โกงมาแล้วครึ่งหนึ่งลองไม่โกงดิบ้านนี้ก็ยังไม่เสร็จหน่อยนะบ่ายเสร็จไหมถ้าไม่โกงอ่ะโอ้กูให้สองวันเลย30ชื่อเนี่ยขี้ก่อนนะเดี๋ยวออกมาคุยด้วยนะอ๋อมึงจะขี้ให้กูดมอีกเหรอขี้ได้ไหมอย่าเลยต้องปิดประตูมึงจะเปิดก็ได้ไม่มีใครว่างหรอกงั้นเปิดประตูนะแชร์กลิ่นไงไม่กูไม่อยากแชร์ไม่ได้กินดมกลิ่นก็ยังดีอันนี้ไม่ใช่ข้าวไอ้เนี่ยไม่มีเงินซื้อข้าวดมกลิ่นก็มีความรู้สึกดีแล้วมาแล้วมาแล้วมาช้าไปนิดนึงใช่ยังไงเลยสองชื่อเล็ดเข้ไวเหมือนจรวดเลยสัตว์ตอนนี้ไอ้สัตว์สัตว์ตอนเริ่มแรกไอ้เนี่ยสามชื่อนี่เป็นชั่วโมงไอ้เนี่ยนักร้องร้านนะเนี่ยไหนวะเนี่ยโอมนี่โอมเดอะไวส์นะฮาวานี่เอ็กซ์แฟกเตอร์เลยนะไอ้เนี่ยจะเสร็จแล้วว่ะเดี๋ยวเหลือกรอบแล้วก็น่าจะเสร็จแล้วนะฮะต้องขอบคุณพี่โอมกับฮาวานะนักร้องร้านผมมีแค่คนเดียวนะมีเฉพาะวันพุธเท่านั้นเฮ้ยผมสงสัยเนี่ยทำไมมีชื่ออิสระเหลือเนี่ยแล้วก็อีกชื่อนึงทำไมเว้นไว้อ่ะแปลกแปลกก็เห็นมึงบอกมึงมีปัญหาสั่งมึงไม่ได้พูดอย่างนี้เมื่อกี้อยู่เป็นเนี่ยไม่งั้นกูไม่แก่อะไรหรอกเนี่ยกูอยู่เป็นไงชื่อนี้ทำไมต้องแสลงใจชื่ออันนี้เป็นผู้หญิง1ใน2คนใน31คนนะแต่คนละพิมพ์กับของพี่ต้านะคนละพิมพ์กับของพี่ต้าของกูหรือของมึงไม่ได้เกี่ยวอ่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกูไอ้เหี้ยมีกูไม่มีต้องเว้นไว้ทำกูอะไร
มันเขียนยากยากเหี้ยเลย603รัชดาคริวเนี่ยยากสัตว์เลยไอ้เหี้ยกลับอะไรนะไม่กูมาเจอไอ้นี่ดราก้อนนี่ไอ้นี่นึงอะไรเหี้ยแม่งโคตรเหมือนสมัยที่เราเล่นเกมอ่ะพี่แล้วตั้งชื่อแบบเกรียนๆอ่ะชื่อดอทเออ่ะเขียนดราก้อนไฟ00141ซ่าซ่าต้องซ่าด้วยด่าเขาไปเรื่อยนะมึงอ่ะพี่ไหนที่ไหนที่แบบว่าเราไม่ชอบมั้ยในเนี้ยมีชื่อไหนเราไม่ชอบมั้ยพิมไอ้ตันชอบไหมไอ้ตันไอ้ตันหายพี่เอท่านขวาไอ้พี่เอไอ้อันนี้เขามีความหมายนะเดี๋ยวผมต้องไปงานแต่งน้องเขาเลยนะมันนิสัยดีมากนะเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่านิสัยดีตั้งแต่ผมเคยรู้จักมาถ้าเทียบกับพี่นี่คือว่านรกกับสวรรค์นะไม่เคยนอกใจแฟนไม่เคยวันไนท์สแตนไม่เคยมีเหี้ยอะไรไม่เหมือนเม้งอะเนาะโอ้ยงานด้วยหรอไม่ได้อ่านอ่ะพี่เฮ้ยถามจริงวะพี่เอาจริงเคยทำผู้หญิงท้องปะก็มึงเคยยังไงไม่อันนี้ไม่อาจเอาตรงๆมึงมาโดนทำก่อนไม่น่าไว้ใจกูเลยรู้เยอะรู้เยอะไอ้เยอะถืออย่างนั้นกูไม่เคยไว้ใจใครมึงรู้ไหมกูเชื่อว่าเราเกตกับทีมงานกูพกโทรศัพท์ไปสามเครื่องเฮ้ยทุกคนเก็บโทรศัพท์เก็บไว้ห้ามเล่นนะเว้ยมาเที่ยวขนาดนี้เนี่ยรวมโทรศัพท์กันวางใส่ตะกร้าใส่ตะกร้าจริงจังเลยวางสักพักพอมันเผลอกูยืมโทรศัพท์มึงมีสามเครื่องโอ้ยเฮียเลยกูถือว่าถ่ายไอ้เฮียคนนึงเห็นไอ้เฮียพี่มึงมีเครื่องกูอัพไม่เป็นไรกูวางกูโยกเข้ามาเยอะรู้เยอะไอ้สัตว์รู้เยอะไอ้เฮียเฮ้ยพี่แม่งงูพิษไหวครบไม่ได้ป่ะไม่เป็นไรหรอกคาราโอเกะผมไม่เคยไปอยู่แล้วสาบานผมรู้จักแต่สมยศอะสาบานเฮ้ยไม่เอาตรงนี้หน้าฝนด้วยตรงข้ามสมยศรู้จักป่ะอะไรกินข้าวต้มเฮ้ยมันขายลูกชิ้นนะร้านน่ะอร่อยด้วยไอ้เฮียมีหมูย่างด้วยไอ้ชื่อนี้ออนหนักๆได้ชื่อนะกักๆอ่ะเดี๋ยวกูสาดสีดำเลยมั้ยล่ะพี่รักพี่รักอันนี้พี่ไล่คนนึงพี่ก็รู้ว่าผมรักใครอ่ะเป็นยังไงเหมือนผมรักพี่อ่ะไม่อยากรักเลยงี้ไอ้เหี้ยชื่อสุดท้ายแล้วนี่หว่าใช่ท่านผู้ชมเราใกล้เสร็จแล้วนะแค่เหลือตีกรอบนะท่านผู้ชมกูไม่ตีให้ด้วยตีให้กูด้วยตีเลยตีมึงได้มั้ยไม่ได้คิดว่าสู้ได้ก็ลองดูใช้ไม้ไอ้เหี้ยโดนอะไรท่านผู้ชมเราเสร็จแล้วนะเห็นตรงโถฉี่เลยสัตว์อย่างเงี้ยล่ะไม่ธรรมดาเพ้นไปเยี่ยวไปได้นี่ท่านผู้ชมดูชัดๆนะเดี๋ยวคนเพ้นนะท่านผู้ชมใช้โปรเจคเตอร์ด้วยนะ นี่ดูนี่ไม่ธรรมดาเออเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วขอบคุณพี่ต้าที่มาช่วยเพ้นวันนี้แล้วครบรอบ2ปีโดยไม่คิดตังค์เลยนะครับคิดแล้วตอนแรกจะไม่คิดหรอกแต่แม่งชวนกูดื่มงานพิเศษสักทีไอ้ไหนบอกความรู้สึกวันนี้ดิทำไมถึงว่ารับงานที่โตไม่ถนัดแล้วก็มาทำก็แบบรู้สึกเหี้ยอะไรของมึงบ่นไปเรื่อยวันนี้หมามันนอนห้องด้วยกันทำให้มันหน่อยสงสารปกติรับไหมแบบนี้รับไหมไม่ค่อยรับถ้ารับกูคิดแพงคือไม่ถนัดใช่ไหมไม่ถนัดคือมันทำได้เว้ยแต่ว่ามันใช้เวลาเยอะมันต้องโอ้โหแม่งตั้งสมาธิแบบสัตว์รับแต่คิดแพงสัตว์เลยพวกฟอนต์เนี่ยไม่ชอบทำขอบคุณแม่ขอบคุณแม่จริงเป็นส่วนหนึ่งในครบรอบ2ปีท่านผู้ชมมาขอบคุณแม่นี้ก็ลากันไปนะครับสุขสันต์วันเกิดร้าน The Stage of Freedom ครบรอบ2ปีขอให้อยู่ไปนานๆประมาณ30ปีจนตึกนี้มันหมดสัญญานะท่านผู้ชมโอ้โหสัญญา30ปีเลยสัญญาตึก30ปีแต่ว่าสัญญาร้าน3ปีต่อไปเรื่อยๆนี่เพิ่งต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนนะที่แบบว่าช่วยทำให้ร้านเราไม่ไปเหมือนร้านอื่นข้างล่างนะครับทุกคนนี่มีส่วนหมดเลยทั้งคนที่มีชื่อในนี้และก็คนทางบ้านที่ช่วยซัพพอร์ตซื้อกลับบ้านนะขอบคุณมากเจอกันเมื่อเราเจอกันบายจ้าสวยเหมือนกันนะพี่ต้าพร้อมมาอย่างนี้ต้องมีสัญลักษณ์เลยชนแช่วางโอ้ยแม่ขอบคุณมากครับไม่ได้แดกแค่นั้นแล้วขอเอ็นเครดิตนะฮะท่านผู้ชมเห็นตรงนี้ไหมมีตัว P ตัว T ตัว L ตัว C ตัว K 88 T กูไอ้ที่แน่ไม่ต้องพูดถึงตรงนี้คือเป็นผู้ปิดทองหลังพระนะฮะร้านเรานี่ไม่เคยลืมคนอยู่เบื้องหลัง P
PTL นี่คือเป็นผู้นำเข้านะถ้าไม่มี3เจ้านี้เราจะไม่มีเบียร์อร่อยๆแล้วหายากและแกบอกว่าเฟี้ยวขนาดนี้นะมีพี่ไปกับตันบาร์เรลพี่ตี้ดริงเอเบิลพี่ลีเบียร์วาน่าแล้วก็อีก2คนนี่คือก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เหมือนกัน C นี่คือพี่โชตนะฮะคือเป็นหุ้นส่วนในตอนแรกเป็นคนพาผมเข้าวงการคราฟต์เบียร์แต่ตอนนี้ผมซื้อหุ้นเขาคืนมาแล้ว รักกันเหมือนเดิมแล้วก็ตัวเคเนี่ยก็เป็นผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่งในวงการคราฟต์เบียร์เนี่ยเป็นคนที่ทำระบบให้ผมพี่เก่งนั่นเองต้องขอบคุณมากๆฝากไว้ด้วยถ้าไม่มี5คนนี้ก็เดี๋ยวผมไปหาคนอื่นมาแทนแล้วกันไม่ดูดีเลยไม่ก็ขอบคุณถ้าไม่มี5คนนี้ก็ไม่มี The Stage ถึงทุกวันนี้โอเครวมทั้งพี่ต้าด้วยไปบายจ้า